็นยังไงบ้างบางคนก็จะเล็งเรื่องชุดเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับก็จริงๆปีนี้ก็พยายามดิวเรื่องชุดให้จบก่อนบินอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ก็ไม่ก็ความแน่นอนก็คือไม่แน่นอนอะเนาะเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาก็คือว่าชุดเนี่ยคือแบบมันจะไฟแนลก็คือแบบกำลังจะแทบจะเดินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปีนี้ก็พยายามจะปิดให้ได้ก่อนรอดกันหมดสวยกันหมดอะไรเงี้ยเห็นว่าจะมีการแบบว่าสรรหาผู้โชคดีไปร่วมพรมแดงด้วยใช่ค่ะปีนี้ก็มีผู้โชคดีนะคะแล้วก็นอกจากที่มีผู้โชคดีไปร่วมเรียกว่าไปสังเกตการแล้วก็ไปร่วมประสบการณ์กับชมแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็จะมีการแข่งขัน The Brush Contest ใช่ไหมคะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เราก็ได้ตัวแทนจากประเทศไทยแล้วเราก็จะไปแข่งร่วมกันกับตัวแทนผู้ชนะจากประเทศอื่นๆซึ่งเราก็แอบลุ้นก็อยากให้คนไทยได้อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของคณะกรรมการก็ชมเองก็เป็นด้วยแล้วก็ยังมีspokesperson คนอื่นๆของ L'Oreal แล้วก็เรียกว่าทีมงานจาก L'Oreal Paris อะไรเงี้ยค่ะที่จะมาช่วยกันตัดสินให้ฝากหน่อยครับว่าวันไหนจะไปเดินในเรื่องการเตรียมตัวก็วันที่19แล้วก็20พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะนะคะเดิน2วันค่ะเหมือนทุกปีค่ะที่เมืองคานส์ค่ะก่อนจะไปงานคานส์นะเอางานลงจากคานส์ของเราก่อนงานลงจากคานส์เป็นไงบ้างแล้วตอนนี้ความพร้อมความพร้อมชมว่าคงแบบจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คงยังไม่พร้อมอะค่ะเห็นว่ายุ่งๆเหมือนกันก็ยุ่งค่ะยุ่งก็แบบรายละเอียดมันเยอะค่ะกว่าที่คิดมากค่ะตอนนี้อะไรอะไรเป็นหมื่นล้านโอ้โหคงไม่ขนาดนั้นนะคะคงเงินไปลงกับเรือนหอไปลงกับเพชรอะไรดีกว่าไหมไม่ขนาดนั้นนะคงไม่หรอกค่ะเพราะคนขอเรื่องงานไปรอดิ้งกันเยอะใช่รายละเอียดเยอะแล้วก็สิ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าดีแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็หลังจากนั้นมันก็เอ้ยมันไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณน็อตเขาก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น perfectionist หนักกว่าชมอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บางทีบางอย่างก็มีรื้อบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเวลามันก็เหลือน้อยแล้วเราก็ทำงานแข่งกับเวลาเลยความเห็นไม่ตรงกันบ้างไหมคะพี่ชมไม่ค่อยมีนะคะคือจริงๆก็เราคอนเซ็ปต์ตรงกันก็คือว่าอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแหละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทะเลาะกันไม่มีค่ะเพียงค่ะอ๋อใช่อะไรยังไงเราไปดูก็จริงๆก็อยากทำอะไรออกมาให้ทุกคนเอนจอยด้วยกันใช่ค่ะก็ชมเชื่อว่าทุกคนคงไปร่วมงานชมหมดไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเป็นของขวัญให้แฟนๆด้วยนะที่เขาก็ติดตามเรามาตลอดนะแล้วก็บางคนก็เหมือนกับว่ามีส่วนเรียกอะไรอ่ะยินดีไปกับวันนี้ของเราเลยตรงนี้ก็เหมือนเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ขอบคุณเขาให้เขาเก็บเป็นที่ระลึกขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทีมงานทำให้ค่ะมีทีมทำให้มีเป็นสามก็มีท่านหัวเป็นท่านหัวใช่ก็เราถูกเขียนถึงมาตลอดเนาะในแล้วก็ทั้งเรื่องส่วนทั้งตัวชมเองแล้วก็บางทีก็มีข่าวพาวอะไรเงี้ยของก็มีโอ้มันจะเห็นไหมเนี่ยก็เรียกว่ายังไงคือเราก็ถูกเขียนถึงมาตลอดแล้วก็ชมหน่อยอยากทำมียังไงเลยท่านนี้อะคะก็ต้องลองอ่านเนี่ยค่ะอย่างที่บอกคือเนี่ยค่ะบางทีก็เป็นเรื่องขำๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนแบบเกินจริงแบบอะไรเงี้ยคืออยากให้อ่านแล้วแบบตลกๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือชมว่าคอนเซ็ปต์มันมาจากที่ว่าเราโดนเขียนถึงมาตลอดอะไรเงี้ยวันนี้วันนึงก็เอ้ยเราลองเขียนลองกัดตัวเองดูบ้างดูซิอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อ่านแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะบันเทิงขำๆอะไรเงี้ยอันนี้เขียนเองไหมคะหรือว่าก็จริงๆมีทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญเขียนให้ละค่ะก็แล้วก็ช่วยกันดูอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เขียนเองเราไม่เก่งขนาดนั้นจริงๆก็เครดิตก็จะทุกคนที่มาช่วยทำก็จะมีเครดิตอยู่ในนี้กับภาพไหนคะอันนี้ถ่ายสดก็มีทั้งถ่ายในสตูแล้วก็เขาใหญ่อันนี้ใช้เวลา2วันถ่ายภาพจะมีมาล่าสุดป่ะคะเซตเดียวกันป่ะคะเซตเดียวกันหรือเปล่าเซตเดียวกันคนละเซตค่ะอันนี้เป็นภาพเฉพาะก็จริงๆภาพที่จากอันนี้ก็บางทีก็มีภาพสวยงามที่เราก็อาจจะเก็บเอามาใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ถือว่าภาพก็เป็นที่ระลึกเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เอามาใช้สำหรับตรงนี้ด้วยถ้าสำหรับภาพวีดิ้งนี่คือวางแผนก็จะได้ไม่ใช่ใช่ไหมคะวีดิ้งได้ไปถ่ายแล้วค่ะที่เห็นแบบการไม่มีบ้างไหมคะที่อะไรนะที่เห็นในอินสตาแกรมส่วนมากถ้าที่ลงใน IG นี้น่าจะแบบคืออาจจะไม่ใช่ภาพนั้นเป๊ะๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นภาพเบื้องหลังอะไรเงี้ยมากกว่าหรือว่าเป็นภาพจากกล้องคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคงไม่ใช่คุณภาพเดียวกันกับที่เราจะใช้เป็นพรีเวดดิ้งจริงๆไม่ไปถ่ายที่ไหนบ้างคะ
ดิ้งถ่ายที่ปรารถนาวนารัยค่ะแล้วก็ในหนังสือพิมพ์ใน The Good News นี่ก็จะเป็นที่เขาใหญ่แล้วก็ชมีทางชมิสตูดิโอดูแลช่วยถ่ายหลายคนชมว่าแบบภาพที่ปล่อยออกมาหวานมากบรรยากาศแล้วบรรยากาศก็ตลกก็ไม่ก็จริงๆก็เขินไหมมันไม่ทันได้เขินนะเพราะว่าเราก็เวลาน้อยทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ทำงานแข่งกับเวลานะก็แต่งหน้าทำผมพอถึงแล้วก็ซัดเลยอะไรเงี้ยสอนเจ้าแบบคนท่าได้ไหมคะโอ้ยไม่ต้องสอนเลยอ่ะชมยังอึ้งเลยผมนี่อึ้งไปเลยครับพี่ชมครับจะมีปล่อยภาพหวานไหมเห็นอีกไหมครับก็ตามวาระแหละค่ะคือถ้ามีก็บางทีมีคนโน้นคนนี้ส่งรูปมาอะไรเงี้ยก็ฉันก็ว่าน่ารักดีก็ลงอะไรเงี้ยค่ะตามวาระตอนนี้ยังเหลือในส่วนไหนที่ยังกังวลยังไม่เรียบร้อยไหมทุกส่วนค่ะ ยังไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยแขกเรื่องอะไรเยอะพอดีชมก็ติดขัดเรื่องการ์ดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะการ์ดมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแล้วมันก็ใกล้มากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีเปลี่ยนแปลงดีเทลในการ์ดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีแบบต้องพิมพ์ใหม่บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนะฉุกละหุกนิดนึงเจ้าสาวที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วหรือยังก็เกือบแล้วค่ะเกือบจะลงตัวแล้วค่ะพอดียังเดินทางมาไม่ถึงชุดนึงกี่ชุดแล้วคะเดี๋ยวต้องรอดูนะปล่อยมานี่ใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะเรื่องอะไรจะปล่อยให้ดูก่อนรถถูกเพชรด้วยใช่ไหมคะไม่อยากให้ก็เหมาเพชรก็จริงๆมันก็ไม่ควรมั้ยมันไม่ควรเห็นอยู่แล้วอ่ะค่ะเราชมว่าเราก็เก็บไว้สําหรับวันนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วถูกมั้ยหลายคนคาดหวังกับชุดพี่ชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คาดหวังกันไปค่ะแต่ว่าเราก็เอาตามความคาดหวังของเราดีกว่าใช่ไหมคะว่าเราอยากจะใส่อะไรในวันสำคัญของเราคงไปใส่ชุดที่คนอื่นอยากจะใส่หรือว่าคนอื่นอยากจะเห็นอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เราใส่สิ่งที่เราอยากใส่แต่ทีมงานก็เคาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นทีมไม่นิยายเนี่ยทีมงานไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงพี่ชมคะเห็นเขาเห็นแซวว่าเราใส่ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวให้เพื่อนๆเลยเพราะว่าเพื่อนจะมาแย่งซีนเราอ๋อไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือก็จริงๆตอนแรกชมจะแจกผ้าค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเอ๊ะถ้าแบบถ้าแจกผ้าแล้วมันจะไปคนละทิศคนละทางอะต่อให้เป็นผ้าผืนเดียวกันอะไรเงี้ยชมก็เลยคิดว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมนะคะชมคิดว่าก็กำหนดไปเลยดีกว่าว่าเอาเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามเลือกแบบที่ใส่แล้วรอดทุกคนอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบอย่างแก๊งแบบเพื่อนสาวแก๊งกระเทยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะคิดเผื่อเขาว่าโอเคอันนี้ใส่เราน่าจะได้ทุกคนนะอะไรเงี้ยปิดตรงส่วนที่ควรจะปิดเปิดตรงส่วนที่ควรจะเปิดอะไรเงี้ยก็เลยมีข่าวว่าเพื่อนๆก็เลยไปถ่ายชุด after party ให้มันอลังการก็ after party ก็สวยใครสวยมันสวยไม่ต้องเกรงใจเจ้าภาพเลยจัดไปเลยช่วงนี้ค่ะบอกว่าเราทั้งแค่1,500ก็ยอดพิมพ์การ์ดก็ประมาณ1,500-1,600 ใบประมาณนี้ค่ะเป็นช่วงเดินสายแจกการ์ดก็ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเนื่องจากว่ามันกระชั้นมากยังไงก็อาจฝากบอกไปทางนี้ก็แล้วกันนะคะมันอาจจะมีแบบหลายๆท่านที่แบบเราอาจจะไม่ได้ไปเชิญด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะฝากกันไปอะไรเงี้ยค่ะก่อนจะถึงวันจริงที่ยังทำงานอยู่ไหมคะหรือว่าจะพักไปเลยชมยังทำงานอยู่ค่ะก็เนี่ยยังมีงานอีกประมาณวัน2วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะเบรกอ่ะค่ะพี่ชมไมโครตรงนี้ด้วยค่ะพี่ชมตรงนี้ด้วยค่ะชมตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยค่ะครับโอ้ยพี่ชมขอตรงนี้เลยพี่ชมคะตรงนี้อีกรอบนึงค่ะพี่ชมพี่ชมค่ะตรงนี้เลยครับพี่ชมตรงนี้ด้วยค่ะพี่ชมชมขอบกล้องโมแดงด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ชมคะตรงนี้ด้วยค่ะพี่ชมเหมือนจะตายดูนี่นะครับพี่ชมคะตรงกลางเลยค่ะพี่ชมพี่ชมคะตรงนี้ด้วยค่ะพี่ชม